จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัสเซียพยายามกลับมายึดครองอลาสก้าในตอนนี้หากเกิดขึ้นจริงการตอบโต้ของกองทัพสหรัฐนั้นคงสร้างความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่น้อยจริงๆแล้วรัสเซียนั้นอยู่ใกล้กับอเมริกามากกว่าที่คุณคิดเพราะมีระยะห่างของทะเลแค่เพียง55ไมล์แยก2ประเทศนี้ออกจากกันเพราะในปี1600รัสเซียนั้นยังเป็นเจ้าของอลาสก้าแต่สุดท้ายก็ได้มีการขายให้กับอเมริกาในปี1867ในราคา 7.2 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่หลายปีต่อมานักการเมืองของรัสเซียก็มีมติให้เรียกคืนอลาสก้าซึ่งถึงแม้การครองประเทศเล็กๆอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับรัสเซียแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเรียกคืนอลาสก้าจะเป็นไปไม่ได้ในการที่จะยึดครองอลาสก้านั้นยุทธวิธีที่เป็นไปได้มากที่สุดคือรัสเซียอาจส่งกองกำลังทหารมากกว่า 6,000 คนและเครื่องบินเพื่อการปฏิบัติการแต่อย่างไรก็ตามการบุกรุกครั้งนี้อาจถูกขัดขวางอย่างแน่นอนเพราะอลาสก้านั้นมีกองพลร่มที่ 11ซึ่งกองพลนี้ยังมีเครื่องบินที่ดีที่สุดในโลกอย่าง F-22 36ลำและ F-35 จำนวน54ลำโดยเครื่องบินรบทั้ง2แบบนี้ได้รับการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณและเรดาร์ที่ล้ำสมัยเพื่อทำการตั้งรับหากรัสเซียต้องการจะยึดครองอลาสก้าคืนเพราะกองทัพสหรัฐนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่า